สวัสดีค่ะวันนี้พามาตำถั่วทานข้าวช่วงเที่ยงกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ตำกระเทียมนะคะเสร็จเราใส่พริกเอาแบบเผ็ดแบบไม่ลงกระเทียมสูตรน้องเอมนะคะสูตรน้องเอมอันนี้เป็นน้องฟินค่ะน้องฟินค่ะน้องฟินผัดอะไรคะอันนี้พี่เล็กนะคะชื่อเฟซลัดดาวันค่ะโสดค่ะโสดอันนี้น้องเอมนะคะน้องเอมอนุทิดาค่ะชื่อเฟซอนุทิดาติดตามได้ค่ะแล้วก็ช่องน้องเอมนะคะชื่อเอมสายร็อกค่ะเอมสายร็อกฝากติดตามให้กำลังใจพวกหนูด้วยค่ะฟินฝากช่องหน่อยฝากช่องฟินทาเบิร์นนะคะฝากช่องจอมด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวช่องจอมด้วยกันค่ะยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่เคยไปอยากไปช่องจอมอ่ะอยากไปอ่ะรถไปตอนนี้นี่ไงรถพี่เปอร์อ่ะอ้าวนี่ไงเราไปปูไงฮะไม่เราไปแล้วหนูได้หนูพาไปไอเอ็มพาแว้นรถพี่คนงานเต็มรถเลยนะเอ็มบอกอีก10 ปีข้างหน้าเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวอีก3 ปีข้างหน้าเดี๋ยวออกรถแล้วผมฝรั่งก่อนอืมแล้วกลับมาจะมากับบีเอ็มไม่แล้วกลับไปอย่างเบ้นกลับมาอย่างมอไซค์ไม่ตอนไปอย่างดีแล้วตอนกลับขับรถเข็นพ่วงครับชาลีนี่ค่ะฝีมือช่างตำค่ะนักตำค่ะตำบ่อยเชฟมือหนึ่งของปารามตีค่ะอันนี้พามาดูผัดไข่น้องฟินนะคะผัดเขาเรียกว่าอะไรนะผัดอะไรนะฟินผัดวุ้นเส้นค่ะผัดวุ้นเส้นค่ะผัดวุ้นเส้นเข้าใจไปเลยวุ้นเส้นนี้ต้องใช้น้ำปลาวุ้นเส้นแห้งนะคะผัดแห้งมันเป็นอันนี้มันเป็นวุ้นเส้นสดไม่สดเท่าไหร่หรอกพี่ไม่ชอบสดนะคะจริงบอกพี่จริงพี่ไอ้พี่มันไหนไปได้พี่มันสดวันนั้นแหละครับค่ะอะไรสุดเนี่ยอันนี้ใส่กะปิด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยใส่กะปิต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมีพี่ชิมเองจำดำนั้นด้วยไหมใช่ซีอิ๊วอ่ะใส่ดีดูอันนี้เป็นเด็กฝึกงานของปรมาตีนะคะใส่พี่เจ็ดอีกไหมมันจะสดแล้วอุ้ยป้าจะเปลี่ยนได้ไหมอันนี้เป็นน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าสุกเรียกชิมอ่ะชิมก่อนได้ไหมยังไม่เข้าแบรนด์รถเลยอ่ะถ้าคุณจับคุณชิมเลยค่ะอันนี้พี่ๆกำลังชิมผัดยำวุ้นเส้นเออไม่ใช่ผัดวุ้นเส้นอยู่ค่ะผัดยำทำมันอร่อยไหมคะพี่เล็กงั้นพี่เล็กบอกหวานอ่ะเหมือนน้ำไอ้นี่มันออกอ่ะน้ำผักอืมเค็มไหมไม่เค็มเลยไม่มีวิบากจะเค็มไม่พี่เล็กยูดำยุ้ยจัดเลยเข้าใจว่าพี่นุ่นเรามีความรักมันแล้วมันกุ้งอันนี้วุ้นเส้นอ่ะกุ้งอบวุ้นเส้นบอกพี่ดูแล้วนะพี่เรือมะนาวมาให้นี่สงสัยแม่แบบวิ่งใหญ่ๆใส่น้ำปลาด้วยเออมันจะออกอันนี้คือผัดแบบปรุงคนละทีค่ะใช่น้ำปลาอ่ะมันเหม็นมันคาวคาวอีเจนมันอีเจนเหมือนเจนนี่คาวแตกเบิร์นเก้าสำนักงานอ่ะเป็นไงบ้างคะน้องฟินหูหน้าตาน่าทานมากค่ะหน้าตาน่าทานเหมือนคนทำเลยค่ะโอ้ไหนคนทำโชว์หน่อยค่ะอร่อยนี่ชิมไหมคะชิมบ้างสิมี2เชฟนะคะเชฟผัดกับเชฟตำค่ะเชฟกระทะเหล็กกับเชฟครกเชฟครกเหล็กบอกครกเหล็กค่ะครกหินเชฟครกหินกับเชฟกระทะเหล็กค่ะเที่ยงอุ๊ยจะบ่ายแล้วอ่ะอร่อยเย้สำเร็จพี่บอกว่าผัดอร่อยค่ะมันจะเค็มหรือไม่หรือว่ามันรสไหนลองชิมดูชิมไม่หมดกระทะเนี่ยได้แล้วเอาจานใหญ่ๆป้าจะตักรอตักข้าวรอตำส้มตำแล้วนะตำถั่วแล้วนะใครตำส้มตำกินด้วยไม่กินเปลืองนี่ตำถั่วตำถั่วเอาเบื่อพี่เจนเออเบื่อพี่เล็กเบื่อพี่ละไงยายเจนหนีไปกินข้าวคนเดียวเลยเนาะพี่เจนมันบ้าพ่อเห็นมันบอกเฮ้ยอะไรเดียวบอกไอ้ฟีดเฮ้ย
อร่อยเบื่อเด้ออันนี้ขอจานนะคะขอจานเดียวขนาดวิดีโออยู่พูดไม่ได้มึงเอาอีกเรื่องไหนฮะชิมังซี่เรารู้คนมีความรักเขาปรุงรสชาติยังไงคนมีความรักก็ปรุงก็ปรุงแบบใช่แล้วค่ะก็อยู่อร่อยไหมคะน้องเอมพอได้ไหมคะพอมีหัวได้ไหมโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะหูจานใหญ่มากแม่ยืมหน่อยได้ไหมคะยืมหน่อยไม่ได้ตอนแรกอะรู้หนักมากเหลือตำถั่วอันนี้ตำให้ป้าหรือเปล่าไม่ได้ใส่หรือแม่นั้นหรอไม่ได้มันเยอะร้อนอุ๊ยตอนทำมันพูดดีนะคะเรามีผักจัดจานใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราไม่จัดจานเดี๋ยวจานจัดเรา นี่นะคะตำเสร็จแล้วค่ะเหลือแค่น้องเอมจะจัดจานนะคะจะเอาตำถั่วจานใส่ต้มตำอะไรพี่เล็กอยู่นี่น่าทานมากมากพี่เล็กชิมค่ะอร่อยค่ะไม่ใช่ยังน่าฟินมากเป็นไรเผ็ดหรอน่าฟินมากค่ะพ่อจะทาตรงนี้ตัวกระโปรงเผ็ดจริงเผ็ดตรงไหนหน้าพี่เล็กเมื่อกี้แบบคอยไปดูในคลิปเด้อคือแบบหน้าแบบจูเลยอ่ะตายพี่เล็กตายแล้วนี่ค่ะฝีมือจัดจานของน้องเอมนะคะอู้น่าทานมากอันนี้น้องเอมตำส้มตำอร่อยค่ะเห็นบอกว่าเรียนจบจะไปเปิดกิจการขายส้มตำค่ะอุ้ยเราใส่ถั่วมากขึ้นไปอันนี้นะคะป้าในจานป้าเหรอนี่มีจานน่าทานมากนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะมากเลยค่ะอ่ะค่ะพี่เล็กค่ะจะให้พี่ชิมอีกเหรออันนี้ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้พรพาพื้นด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย